สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาซึ่งไม่จำกัดเฉพาะพระราชกรณียกิจในประเทศเท่านั้นหากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเป็นการทรงงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้ทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในแต่ละประเทศส่งพบปะบุคคลสำคัญและส่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำประเทศนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาและทรงนำความรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ในการทรงงานในประเทศดังที่ได้ทรงปรารภไว้ในหนังสือย่ำแดนมังกรซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าถือว่าการที่ได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นการที่เราจะได้โอกาสศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติและสังคมแม้ว่าชั่วชีวิตของคนจะน้อยนักเมื่อเทียบกับชีวิตของธรรมชาติภูเขาทะเลและแม่น้ำแต่เราอาจจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าในการเรียนรู้ชีวิตเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่การที่ได้ไปที่อื่นนอกจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ดีไปอย่างหนึ่งคือได้เห็นว่าคนอื่นเขาทำอย่างไรกับชาติของเขายิ่งได้เป็นแขกของรัฐบาลอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เพราะเขาย่อมจะพยายามเลือกสรรให้เราดูสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดซึ่งเราจะได้โอกาสทราบทัศนคติและค่านิยมในสังคมปัจจุบันของประเทศนั้นๆส่วนดีบางส่วนของเขาอาจจะพอเข้ากับพื้นฐานของเราและเป็นสิ่งที่เรายังนึกไม่ถึงเราก็จะได้ทำเป็นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมากั่นกรองดีกว่านั่งอยู่บ้านแล้วดูดซึมเอาของดีบ้างไม่ดีบ้างของเขามาโดยไม่รู้ตัวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในแต่ละคราวมีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโอกาสต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับรางวัลเกียรติยศหรือตำแหน่งเกียรติยศที่สถาบันองค์กรหรือประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอคันตุกะหรืออคันตุกะของพระประมุขหรือรัฐบาลของประเทศนั้นๆการเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสถาบันต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินในฐานะพระราชอคันตุกะส่วนพระองค์ของพระประมุขของประเทศและการเสด็จพระราชดำเนินโดยพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศนอกจากทรงนำองค์ความรู้ในแต่ละประเทศมาปรับใช้เพื่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วมีหลายคราวที่ทรงนำองค์ความรู้ที่ได้ทดลองแล้วและปรากฏเป็นผลสำเร็จไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอาทิโครงการพัฒนาและบริการทางการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างสม่ำเสมอกอบกับทรงเชี่ยวชาญในภาษาและศิลปะวัฒนธรรมจีนจึงทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าทูตสันทวไมตรีไทยจีนและทรงได้รับการลงมติจากประชาชนชาวจีนให้เป็น1ใน10สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีนซึ่งช่วยสานความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิทรงย่อท้อภาพที่ทรงแย้มพระสวนในทุกสถานที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงทำให้ชาวโลกประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและประจักษ์ถึงพระราชฤทัยแน่วแน่ในการทรงงานที่สามารถก้าวข้ามความแตกต่างของเชื้อชาติและภาษา